วัสดีครับผมกวีธุรกิจเกษตรครับผมพเดิมภพสงเคราะห์ครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการคู่หูนักลงทุนครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านค้นพบความสุขคู่การลงทุนครับผมสัปดาห์ที่แล้วก็มีความสุขกันวันศุกร์เลยลงมาเลือดเยอะเลือดสาดเลือดสาดขนาดนั้นแต่บางคนบอกว่าเป็นจังหวะของการซื้อไปเลยใช่จริงๆเราก็บอกแล้วแหละว่าไอ้คือโอเคเบรกซิตหรือไม่เบรกซิตเนี่ยต่อให้หุ้นขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ตามเนี่ยไอ้ตรงแถว1450เนี่ยมันก็เป็นจุดที่ตลาดหุ้นน่ะมันแพงกังวลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปควรจะไปไล่ในแถวนั้นแต่นี้เผอิญมาเกิดเบรกซิตครับก็เลยทำให้หุ้นปรับลงมาค่อนข้างแรงในช่วงสุกที่ผ่านมาแต่ว่าเราจะไม่คุยเรื่องเบรกซิตเป็นหลักละเราจะคุยว่าผลกระทบเลยเพราะว่าเบรกซิตเนี่ยเอาบอกตามตรงเราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในรายละเอียดผลกระทบกับโลกต่อUK แล้วก็ต่อไทยเป็นยังไงแม้กระทั่งต่อหุ้นด้วยซ้ำเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์อีกมุมหนึ่งมุมคือเรื่องของมุมของเศรษฐกิจใช่ครับว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปแล้วก็ช่วงที่สองไหนมาแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศใช่ครับวิเคราะห์ว่าไอ้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศกับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับในประเทศครับมันต่างกันยังไงทำไมบางช่วงหุ้นพวกนี้ขึ้นต่างกันเลยใช่กับช่วงกระดานดำใช่ไหมเพื่อให้มันสอดคล้องกับจังหวะที่ตลาดต่างประเทศมีความสับสนเราควรจะลงทุนหุ้นอย่างไรอะไรก็เข้ามาในช่วงที่2และช่วงสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับกลยุทธ์การลงทุนเป็นยังไงหลังจากที่ Brexit เกิดขึ้นแล้วเกิดแล้วก็เกิดไปหน้าที่ของพวกเราคือจะทำยังไงกับมันต่อไปมากกว่าไม่ต้องวิเคราะห์แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าจะทำอะไรดีกว่าทำอะไรกันเลยเอามาช่วงแรกก่อนนะครับสิ่งที่เราก็คุยกันก็คือว่า Brexit เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของโลกนี้อันนี้เลยอันนี้ประเทศไหนอ่ะอันนี้คือเป็นพื้นที่สีเขียวหาคำถามประเทศไหนยังงงคือว่าสกิลโลกคือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนคือต่อให้ไม่มีเรื่อง Brexit นะมันก็ยังคงเต็มไปด้วยความเสี่ยงในโลกนี้อยู่ดีนะครับแล้วยิ่งถ้ามี Brexit มันก็จะยิ่งทำให้ความเสี่ยงบนโลกนี้มันมีมากขึ้นครับผมขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้มันจะจำกัดดาวอัพไซด์ของตลาดหุ้นนะครับแต่ก็ยังโชคดีนะโชคดียังไงมาดูรูปนี้กันคือว่าผมมองว่าก็อย่างที่คุณกวีว่าคนอื่นเขาไม่ดีเนี่ยใช่ของเราดีหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องใหญ่กว่าเพราะจะมีผลกับสมัยก่อนนะใช่ครับตอนที่เขาไม่ดีคือยุโรปก็ไม่ดีอเมริกาไม่ดีหุ้นไทยขึ้นอยู่คนเดียวอีมูชิ่งมาร์เก็ตขึ้นอยู่ระดับประเทศผมจำได้เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศขายทั้งปีเลยนะคุณต้นแต่หุ้นขึ้นทั้งปีเหมือนกันแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาตามทีหลังดูว่าเหตุผลตรงนี้จะเป็นไปได้ป่ะเป็นไปได้ไหมใช่นี่คืออะไรตัวเลขนี่คือตัวเลขเศรษฐกิจของโลกซึ่งยังแม้ไม่มี Brexit ด้วยนะอันนี้คือเกิดขึ้นก่อนที่ Brexit จะเกิดขึ้นครับผมสังเกตว่าอันนี้คือประมาณการโดยธนาคารโลก World Bank ครับเมื่อเดือนมิถุนช่วงนี้เลยเนี่ยช่วงนี้เลยที่ผ่านมาแต่ก่อน Brexit ปรากฏว่าเขาปรับประมาณการเศรษฐกิจของโลกลงคุณต้นเขาปรับประมาณการ 0.5% อันนี้คือปี15 16 17ใช่ครับถ้าลงมา 0.5 ก็คือจากเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ 2.9 ลงมาเหลือ 2.4% อเมริกาก็ลงไป 0.8 ใช่ยูโรโซนก็ลงมา 0.1 นี่เดี๋ยวห้องปรับอีกไอ้ 0.1 เดี๋ยวโดนอีก 0.8 เนี่ยเขาจริงแล้วไอ้ 0.1 อาจจะเพราะว่ามันตัวเลขมันน้อยด้วยฐานมันน้อยใช่เดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกญี่ปุ่นเหมือนกันเลยผมว่าเดี๋ยวก็โดนอีกเดี๋ยวก็โดนอีกของจีนไม่โดนเอเชียตะวันออกก็คือมีจีนไงมันก็เลยทำให้จีนไม่ลงอ๋อนี่จีนแล้วก็เอเชียตะวันออกใช่แล้วที่แน่ๆของไทยนี่คนเดียวของแท้ของแท้นะฮะเหมือนหุ้นการบินไทยเลยคุณต้นไทยเหมือนกันครับผมโอเคนี่คือภาพที่เรามองดูว่าน่าจะเป็นบวกกับตลาดหุ้นไทยซึ่งโดยซ้ำไปใช่โลกอาจจะไม่ดีถูกต้องแต่ว่าบวกเนี่ยมันไม่ได้บวกกันทั้งแผงแล้วไงคุณต้นมันจะบวกเป็นจุดๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันต่อไปแต่ว่าก่อนที่จะไปวิเคราะห์ของไทยครับผมเรามาดูเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงถึงแม้ไม่มี Brexit ความเสี่ยงของเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรามาคุยกันเรื่องของ Brexit มากขึ้นนะครับเนี่ยโน้ตตามมาเลยครับท่านผู้ชมครับครับผมอันนี้จำไว้นะภาพนี้จำก็ค้างไว้งั้นแหละค้างไว้กันค้างไว้งั้นแหละจะได้จำไว้ว่าคือนี่คือหลักในการคิดมาดูดูตัวเลขกันไปก่อนจะไปวิเคราะห์มีอะไรไม่ใช่ยังไม่มีโอเคคุณก็มาก่อนเชียวแหมมาก่อนวิเคราะห์คือว่าจะวิเคราะห์ทีละประเทศไม่คุณกำลังพูดถึงคุณกำลังจะกดเรื่องวิเคราะห์ทีละประเทศอ๋อเนี่ยก่อนไปแล้ววิเคราะห์ทีละประเทศว่าประเทศอเมริกาเป็นไงเราเริ่มต้นกันที่สหรัฐอเมริกาก่อนนะครับไม่มี Brexit ไม่มี Brexit แต่ว่าล่าสุดเลยสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เลยเรื่อง Brexit มันเข้ามาจนไม่ค่อยมีคนสนใจเรื่องนี้ oh. แต่ว่า Fed ธนาคารกลางสหรัฐปรับประมาณการเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาลงครับผมลงเรื่อยๆตอนนี้ก็เหลือ2ก็มันก็สอดคล้องกับ World Bank ใช่แต่มันลงมาคือมันโมเมนตัมจาก 2.8 ถ้าคุณมองในแง่โมเมนตัมอย่างนี้ดีมั้ยก็อย่างนี้แสดงว่าหุ้นอเมริกา
ไม่น่าสนใจเออมันก็มีความสนใจน้อยโอเคคือถ้าเกิดหุ้นลงมาเยอะโอเคแต่ถ้าแบบแพงๆก็ไม่น่าซื้อหลายคนสงสัยว่าอ๋อค่าอัตราการว่างงานของอเมริกาเนี่ยมันลดลงไม่ใช่เหรอมันน่าจะดีไม่ใช่เหรอครับจริงๆอัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกาลงมาเพราะคนเลิกหางานฮะไม่ใช่ว่าคนอยากลงมาเองคือคนเลิกหางานเขาก็ตัดออกจากกลุ่มคนว่างงานนะคุณต้นยังไม่มีงานทำครับแต่ไม่อยากหางานแล้วก็ถือซะว่าอย่างเช่นแบบคนที่เกษียณเร็วไงครับอายุ45ฉันอยากเกษียณจริงจริงคุณกวีบอกว่า40จะเกษียณนี่ยังไม่เกษียณแล้วนี่50ยังไม่เกษียณทีไม่ยังไม่พออ่ะมันเพิ่งเงินเดือนให้ผมหน่อยที่ครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ภาพของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะไม่มีเบรกซิตเองเนี่ยมันก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ดีนะฮะซึ่งส่งผลต่ออีกรูปหนึ่งการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาอันนี้คือดอทพลอต1จุดคือ1ประธานธนาคารกลางสหรัฐที่มีแต่ละรัฐที่มีผลต่อการขึ้นหรือลงดอกเบี้ยครับผมกำหนดนโยบายแต่ไม่กำหนดว่าเป็นใครนะไม่ได้บอกว่าเป็นใครเขาส่งสัญญาณมาให้เห็นใช่ครับว่าตอนนี้คือดูต่อปีนี่คือปี2016นะครับคือบางคนก็มองแค่ 0.6 กว่า6คนมองว่าขึ้นครั้งเดียวละกันเดียวแล้วก็ประมาณ8คน2 4 6 8 9 9คนมองว่าขึ้น2ครั้งฮะและอีก2ครั้งก็เกือบ 1% ครับนะครับที่ขึ้นเป็น3ครั้ง4ครั้งก็มีอยู่2คนซึ่งอันนั้นก็คงจะไม่เกิดขึ้นแล้วแหละอันนี้คือคนที่แบบว่ามองโลกในแง่ที่บอกว่าเงินเฟ้อจะขึ้นสูงอันนี้บอกว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวครับเอาตรงกลางละกันนะ2ครั้งใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยไอ้จุดตรงนี้คุณต้นมันมีแค่คนเดียวส่วนใหญ่จะมาอยู่ข้างบนมันเพิ่งจะมาส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้ใช่แต่ตรงนี้ด้วยแต่ตอนนี้คือมาลงมาทางนี้ลงมาอยู่ทางด้านนางผมแสดงว่าด้วยการเอาไงธนาคารกลางสหรัฐก็มองเห็นแล้วไงว่าเศรษฐกิจชะลอครับค่อนข้างชัดแล้วแต่ปีหน้านี่มอง 2.5 ยังมีเลยก็มันเป็นอย่างนี้แหละคุณต้นมองกับ2ก็มองอย่างนี้แหละเดี๋ยวแล้วก็ถอยไปแล้วก็ถอยอยู่ข้างล่างถอยอยู่ข้างล่างแล้วก็ค่อยถอยไปเรื่อยๆไม่แน่ปีนี้อาจจะบอกจากว่าคือตอนแรกที่คิดว่าเบรกซิตไม่มีก็จะเป็นแบบนี้แต่นี่คือเบรกซิตไม่อาจจะถอยระวังล่างได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเอางี้กันผมพยายามจะสื่ออย่างนี้ครับว่าบางทีเราไปโฟกัสเรื่องของเบรกซิตเยอะจนลืมมองว่าถ้าต่อให้อังกฤษไม่ออกนะคุณต้นครับผมเศรษฐกิจโลกมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วและยิ่งวันนี้เนี่ยเบรกซิตอีกเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วมันก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกอันนี้คือสหรัฐครับผมเราไปดูความเสี่ยงมากเรื่อยสหรัฐนี่เข้าใจตรงกันนะก็คือว่าแต่จะเป็นข่าวดีคือเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงอันนี้เรื่องนึงเอามาสักยุโรปตัวเลขแหละสินเชื่อจุดสูงสุดไปแล้วนี่ขนาดแบบนี่ครับนี่ตรงนี้เป็นนิวไฮอ่ะใช่ครับ 30% ที่โตขึ้นนิวไฮจุดสูงสุดอ๋อลงมาแล้วกำลังลงละโอ้ตอนนี้นี่คือก่อนเบรกซิตใช่ครับตอนนี้คงใส่คงลงเรื่อยๆผมเลยเขียนว่าเศรษฐกิจยุโรปไปไม่ถูกเลยครับหลังจากเบรกซิตเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขากระตุ้นเศรษฐกิจไปเยอะพอควรวันนี้เนี่ยบอกจะบอกกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นอีกเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นง่ายๆแล้วนะท่านผู้ชมต่อให้แบบจะพยายามยังไงก็ตามเขาก็พยายามสูงสุดแล้วนะคือดอกนี่คือกระตุ้นจนดอกเบี้ยแบบไม่ต้องจ่ายก็แล้วใช่ดอกเบี้ยต่ำสุดๆเลยมันได้แค่นี้มันก็ได้แค่นี้แล้วสินเชื่อคุณก็โตแบบ 30-40% แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีก็ยังทำอะไรกับเศรษฐกิจยุโรปไม่ได้ยิ่งมีเบรกซิตแล้วก็มีคนพยายามจะบอกว่าถ้ามีเบรกซิตแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจะกระตุ้นยังไงกระตุ้นมาแล้วนะทั้งยูโรโซนได้ทั้ง ECB ทั้ง BOE แล้วก็การลงทุนสินทรัพย์คงทนก็คือการลงทุนพวกเครื่องจักรการลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับคือต่อเนื่องอย่างเงี้ยกู้แล้วไปซื้อเครื่องจักรไปขายงานไม่โตก็ไม่โตคือกู้ไปเก็บเงินไม่รู้กู้ไปไหนกู้ไปทำอะไรเกิดกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องไม่ได้ลงทุนเลยใช่ที่ผ่านมาอันนี้มันก็เป็นอันนี้คือก่อนเบรกซิตนะคุณต้นแล้วหลังเบรกซิตเราจะเห็นภาพที่มันอาจจะดูแย่กว่านี้อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่เศรษฐกิจยุโรปจะไปยังไงต่อเพราะกระตุ้นขนาดนี้ยังไม่ขึ้นแล้วมีเบรกซิตแล้วจะกระตุ้นอีกกระตุ้นยังไงครับท่านผู้ชมคือก็กระตุ้นไปหลายทีแล้วนะครับผมขนาดไม่มีเบรกซิตยังไม่ขึ้นแล้วจะขึ้นหรอแล้วนี่ดูตัวเลขนี่คือผลที่ตัวเลขจริงตัวเลขจริงตัวเลขจริงก็คือว่านี่คือสินเชื่อนี่คือตัวเลขลงทุนนี่คือตัวเลขภาคการผลิตภาคบริการภาคการผลิตขึ้นภาคการผลิตดีขึ้นต้นเป็นนี่เป็นตัวเลขเบื้องต้นนะตัวเลขต้นก็คือว่าเป็นตัวเลขที่ประกาศก่อนแล้วเดี๋ยวพอต้นเดือนกรกฎาคมตัวไก่ครั้งหนึ่งครับผมนะครับโอเคดีขึ้นอีกภาคการผลิตดีขึ้นภาคบริการไปคุณต้นภาคบริการปรับตัวลดลงภาคบริการอย่างเช่นภาคบริการโอ้โหคุณอธิบายไปนานแล้วนะค้าปลีกได้เข้าใจไงคนเพิ่งมาดูรายการเราค้าปลีกบริการโรงแรมโรงพยาบาลท่องเที่ยวสถาบันการเงินประกันภัยประกันชีวิตพวกนี้คือธุรกิจบริการแต่ที่แสดงว่าภาคการผลิตมันเริ่มดีไงแต่ว่าคุณต้นผมมีข้อสงสัยเพราะว่าเยอรมันกับฝรั่งเศสที่อาจจะเจอกันในรอบรองชนะเลิศนะครับ
ปรากฏว่าเยอรมันกับฝรั่งเศสภาคการผลิตลดลงคุณอย่างเยอรมันเนี้ยลดลงต่ำสุดในรอบ2เดือนแต่ฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าภาพบอลยูโรไม่ได้ช่วยเลยอ่ะไม่ได้ช่วยเลยอาจจะเพราะบริการขึ้นกันนะแต่ลงแล้วลงแบบลงน่ากลัวด้วยนะต่ำกว่า50แล้วก็ต่ำกว่าแล้วก็ต่ำที่สุดในรอบ16เดือนด้วยนี่ภาคการผลิตของสองประเทศใหญ่ๆในยุโรปอ่ะคือเยอรมันกับฝรั่งเศสมันแย่ไงแสดงว่าประเทศเล็กอาจจะขึ้นผมสงสัยไงแล้วมันจะช่วยอะไรได้ไงคือประเทศใหญ่เยอรมันฝรั่งเศสเขาลดลงถึงแม้ภาคบริการจะปรับตัวขึ้นก็ไอ้ปรับลดลงต้องลงก็เกิดความสงสัยว่าเอาถ้าเยอรมันกับฝรั่งเศสดูไม่ดีอย่างนี้ภาคการบริการของยูโรโซนก็ไม่ดีก็ดูเป็นข้อสงสัยว่าไอ้สิ่งที่คุณทำมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่ขึ้นมาจากเนี้ยตัวเนี้ยขึ้นชั่วคราวป่ะมันไม่ได้ผลอันนี้กำลังเริ่มลงมันไม่ได้ผลไงแต่ว่าของอเมริกาก็ขึ้นนะตัวเลขนี้ที่ประกาศเบื้องต้นมาขึ้นนิดหน่อยเหมือนกันขึ้นนะฮะแต่ว่าคือของอเมริกาเริ่มสงสัยว่าไอ้คนใหญ่ๆมันประเทศใหญ่ๆมันลงแต่โดยรวมมันขึ้นแต่ว่ายุโรปก็มองฮะโอเคมันเศรษฐกิจมันแย่แหละแต่ถามว่ามันจะกระทบกับโลกถึงขนาดที่แบบมีปัญหาเลยอะไรไหมผมคิดว่ารอบนี้ไม่คือบางคนเอาไปเปรียบเทียบกับเบรซิตกับเรย์มันบราเดอร์ครับผมยังไม่คิดขนาดนั้นนั่นมันคือการเงินอันนั้นมันการเงินที่มันโอ้โหที่มันแย่กันแล้วเดี๋ยวก็มีการเจรจากันได้ที่เราเคยไปพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลองไปกอเทปดูนะไปกอเทปดูว่ามี3ทางออกที่อังกฤษจะเลือกไม่ได้แย่ขนาดนั้นขึ้นอยู่ว่าอังกฤษจะเลือกทางไหนกลับไปดูเทปที่แล้วไม่คุยเสียเวลาเราเดี๋ยว2ชั่วโมงเราจะเอาลงทุนเลยว่าเราควรมี strategy ยังไงอันนี้คือยุโรปมาญี่ปุ่นคือเราคุยกันง่ายๆค่ะว่าผมพยายามจะบอกว่าและเศรษฐกิจโลกหลายๆแห่งมันเริ่มมีปัญหานะในช่วงปัจจุบันนี้แล้วเราก็เริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือญี่ปุ่นเป็นต้นเหมือนกันผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เป็น MPI ใช่ครับคล้ายๆกันแต่เป็นตัวเลขศูนย์นะบวกลบอันนี้อาเบะเข้ามาก็ออกนโยบายธนู3ดอกผมจำได้ป่ะแล้วเนี่ยนึงก็คือว่ามีการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ก็ผลิตก็จริงนะทุกคนเร่งบริโภคในการบริโภคเร่งการบริโภคก็ขึ้นมาวันนี้เนี่ยอาเบะได้รับความนิยมหายไปเลยเขาเรียกว่า less hope ความหวังเนี่ยมันหายไปเช่นเดียวกันกับคุณต้นดัชนีราคาผู้ผลิตนี่ก็ที่อัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตใช่อัตราเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตเนี่ยปรากฏว่ามันลงเรื่อยๆคุณต้นตั้งแต่อาเบะเข้ามาก็มีความหวังแล้วก็จากนั้นไปก็อันนี้มันก็ส่งผลต่อภาคการบริโภคแต่ที่ราคาผู้บริโภคจะลงตามมาด้วยงั้นญี่ปุ่นก็โดนก็สองเด้งอ่ะแล้วก็แล้วถ้ามีเบรกซิตอีกก็ยังไงอ่ะคือเบรกซิตที่บอกตามต่อเขามีวิธีแก้ปัญหายังไงก็ตามยังไงก็ต้องกระทบแล้ววันนี้มันก็แย่อยู่แล้วครับผมแล้วจะยังไงต่อล่ะคือถ้าจะช่วยได้คือว่าญี่ปุ่นต้องส่งออกได้ดีแต่ตอนนี้คือเงินเยนค่าเงินกับแข็งค่าขึ้นก็แข็งค่าเลยแย่สองเด้งเลยญี่ปุ่นนั้นก็จะบอกไปกองทุนหุ้นลงทุนญี่ปุ่นก็ระวังแล้วกันผมพูดชัดๆเลยพูดง่ายพูดจริงนะคุณต้นตอนนี้กลายเป็นมาไปมานะในโลกเรานะกับเมื่อก่อนเราตอนต้นปีเราเชียร์ว่าเชียร์หุ้นต่างประเทศใช่ป่ะไปมาวันนี้นะหุ้นไทยดูน่าสนกว่าแล้วเว้ยเดี๋ยวไปช่วงที่2ช่วงกระดานดำว่าทำไมมันถึงหุ้นต่างประเทศแบบนี้เรามาดูกันต่อไปนะประเทศที่สำคัญในเอเชียคือประเทศจีนสินเชื่อชะลอเหมือนกันสินเชื่อคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกันลงสินเชื่อก็คือขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วก็เริ่มปรับตัวลดลงก็มีคำถามเหมือนกันขึ้นมาขนาดนี้แล้วเศรษฐกิจจีนยังไม่ขึ้นดูสิคุณต้นสีเขียวนี่ก็คือเรื่องของการลงทุนสินทรัพย์ถาวรยอดค้าปลีกยอดค้าปลีกคือสีเทาการลงทุนก็ลงแล้วก็ภาคการผลิตก็ลงแต่มันเป็นบวกเนี่ยก็คุณต้นดูจากที่บวกตรงนั้นสิเราได้เห็นไงโอเคว่าของอเมริกาของนั้นเขาบวกอย่างเขาบวก 10% นี่โอ้โหเรื่องใหญ่ใช่แต่ว่าอันนี้ของจีนมัน20ใช่แล้วตอนนี้มันลงเหลือ10มันก็เลยเป็นเรื่องที่บอกว่ามันชะลอตัวหมดเลยหายไปครึ่งนึงนี่แบบคุณต้นมันเหมือนกับสิ่งที่เขาเคยเพิ่มขึ้นได้เท่าตัวมันเพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเคยสร้างภาระเอาไว้มันก็จะไม่สามารถโตได้ช้าลงทำไปอย่างเช่นผ่อนเงินกู้อะไรเงี้ยก็จะผ่อนมีความสามารถศักยภาพในการผ่อนก็เหมือนกับรูปนั้นที่จีนถ้าดูในรูปทางขวามือนะสังเกตตัวเลขจีนนะเดิมเนี่ย7.67%ตอนแรกก่อน 8% ตอนนี้เหลือ 6.7% แล้วเพราะเนี่ยโตคล้ายๆกันแล้วคุณต้นดูนะว่าเศรษฐกิจจีนเป็นเศรษฐกิจประเทศเดียวนะที่ถูกมองว่าปีหน้าเศรษฐกิจโตน้อยลงนะอ๋อก็โต 6.7% ไงก็น้อยลงไงน้อยลงคือน้อยลงเขาต้องเข้าใจว่าน้อยลงคือหุ้นไม่ขึ้นแต่ประเทศอื่นขึ้นประเทศอื่นเนี่ยปีหน้ายังถูกมองว่าเศรษฐกิจขึ้นนะของเราแค่ 2.5 ครับบอกว่าดีขึ้นมาดูประเทศไทยนี่ผมชอบใช้คำนี้คือตอนนี้เดี๋ยวนี้สาวๆเขาชอบใช้คำนี้กันผมเลยขอยืมมาใช้สตรองแปลว่าอะไรไม่รู้สตรองก็สาวๆเขาใช้แปลว่าหนุ่มหล่อเวลามีใครไปว่าอะไรเขาเงี้ยเวลาไปว่าเขาน้องทำไมวันนี้ดูไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยสวยเลยเขาไม่เป็นไรพี่จะว่าอะไรหนูไม่สนใจหนูสตรองอ๋อโอเคประมาณนี้อ๋อเอาไทยสตรองไทยก็เหมือนกันความรู้สึกครับกลุ่มนี้ที่เขียวอ่อนครับทึบวันนี่คือบอกว่าดีเกินคาดอันที่หนึ่งก็คือ GDP growth
ดีตรงกับตรงนู้นนะมันต่างยังไงอ่ะออฟปีดูไม่ทันผมก็ออฟคิวหนึ่งกับทั้งปีสังเกตว่าคิวหนึ่งคือสีเขียวดีกว่าทั้งปีเรื่องมากกว่าทั้งปีนี่คือภาพ GDP เป็นคนที่เรียนรู้เลยผมว่านี่วันนี้ไม่ทำกันบ้างไม่ดูเลยเลยโอเคแล้วก็การบริโภคครับเราเน้นมาหลายสัปดาห์แล้วสังเกตไหมไตรมาสที่หนึ่งดูดีเกินดีกว่าดูมากกว่าที่คาดครับผมดูมากกว่าตังทั้งปีนะพอคุณต้องพูดในปีเป็นถูกๆปุ๊บเขาก็ปรับทำเบลอเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการลงทุนใช้จ่ายภาครัฐนะสังเกตว่าก็ดูโตกว่าที่การลงทุนใช้จ่ายภาครัฐก็ถือก็ดีขึ้นนะครับส่วนที่แย่ลงให้ผมพูดบ้างที่ยังไม่ได้ดีคือการลงทุนภาคเอกชนอันนี้ยังไม่ดีแต่ว่าทางอะไรกระทรวงการคลังเขาบอกว่าเริ่มเห็นสัญญาณที่มันเริ่มฟื้นตัวเหรอเออเขาบอกอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูคือตอนเนี้ยผมเริ่มเอียงๆมาชอบกลุ่มนี้แหละไม่แต่บอกตามตรงอันเนี้ยก็คือมันดีขึ้นแต่ตัวนี้มันจะดีขึ้นเหมือนกันแต่ส่งออกยังแย่อยู่ส่งออกยังแย่อยู่นำเข้าเราดีขึ้นแล้วนะเดือนพฤษภาคมล่าสุดแต่ส่งออกที่มันดูความรู้สึกผมเริ่มดีนะคือถ้าคุณดูปีต่อปีเนี่ยเมื่อของเดือนที่แล้วมันติดลบอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นดูเดือนต่อเดือนเนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นอ๋อแล้วก็นำเข้าเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นนำเข้าไปเป็นบวกด้วยนะเป็นเดือนแรกเลยนะในปีนี้เพราะฉะนั้นถ้ามองกันในภาพรวมกลายเป็นว่าประเทศอื่นเขากำลังประสบปัญหาคุณต้นแต่ของเราเนี่ยกำลังเฮ้ยใช้ได้นะใช้ได้นะครับโอเคนั่นคือเพราะฉะนั้นถ้ามองกันในภาพรวมแล้วผมก็ยังเชื่อว่าไทยเราดูจะรับกับสถานการณ์ของ Brexit ได้ดีพอสมควรนะครับถึงแม้จะเกิดวิกฤตตรงนี้ก็ตามเดี๋ยวเราไปช้อนช่วงกระดานดำที่เมื่อกี้บอกเป็นในประเทศมีในประเทศตรงนี้เดี๋ยวจะมีต่างประเทศคุณต้นอย่าลืมมีแผนหนึ่งโปรโมชั่นไม่ใช่ไงก็จบกันแล้วก็สุดท้ายก่อนจะไปกระดานดำเรื่องอะไรเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเนี่ยยูดีโปรโมชั่นเนี่ยดิจิตอลเรเวลูชั่นก็คือหลักทรัพย์เกษตรกรไทยมีเว็บไซต์เป็นผู้สังเกตเลยนะดิจิตอลเรเวลูชั่นมีเว็บไซต์อันหนึ่งนะครับที่จะเป็นปฏิบัติการโลกออนไลน์ห้องเรียนนักลงทุนออนไลน์คือเดิมโอเคว่าคุณดูเว็บไซต์ไปก็ดูไปตอนนี้คือจะดูเรารายการเรา2คนขู่นักลงทุนนะหรือว่าจะดูเรื่องของบทวิเคราะห์หรือดูเรื่องของ Case Saver Trade ดูวิธีการใช้งาน Case Finance ทุกอย่างวิธีเลือกหุ้นสแกนหุ้นวิธีใช้ e-learning โหลดได้เลยนะครับเข้าไปที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์ www.กสิกรไทย ไม่ใช่ gasikorsecurity.com นะครับก็เข้าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากบริการของเรานะครับหลายท่านบอกว่าโอเคว่ารู้ละมีนู่นมีนี่ไหนมีมือกันหมดเลยมีหลายอย่างใช้ไม่เป็นครับก็ลองไปดูนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรก็โทรศัพท์มาที่026960011ครับเกือบลืมโอเคดีทั้งหมดของช่วงแรกช่วงหน้านะครับมาดูว่าในประเทศครับต่างประเทศมีวิธีการคิดในเรื่องของการลงทุนอย่างไรไปพบกันกับช่วงกระดานช่วงหน้าครับครับผมครับผมก็ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการกู้นักลงทุนช่วงกระดานดำโอ้ยผมบอกว่า KS Investment Academy หน่อยดิภาษาไทยไงเพราะวันนี้ผมจะวิเคราะห์หุ้นภาษาไทยหุ้นไทยหุ้นไทยไม่จริงๆเนี่ยโลกเนี่ยมันก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเท่านั้นแหละแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือวิธีการเลือกซื้อลงทุนซื้อหุ้นลงทุนของคุณต้นบางครั้งเนี่ยเราก็เลือกตามอุตสาหกรรมถูกไหมอุตสาหกรรมนี้โตดีเราก็จะวิ่งเข้าไปอุตสาหกรรมวิธีการเลือกหุ้นในกลุ่มๆมันจะมีหลายแบบหรือจะแบบที่เราเคยทำกันจำได้ไหมที่แบบเป็นกราฟเป็นเกลฟวัฏจักรเศรษฐกิจวัฏจักรเศรษฐกิจจุดตรงอินเวสเมนต์คอกหรือว่าอินเวสเมนต์คอกกลุ่มอสังหาเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่มันก็มีวิธีการลงทุนอีกแบบนึงซึ่งถูกนำมาใช้ในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะก็คือการแยกหุ้นออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่อยู่ในโลกกับนอกโลกไม่ใช่เฮ้ยแต่นอกโลกมีไหมมีไงมีตัวนึงธุรกิจนอกโลกอะมีป่ะมีตัวหนึ่งว่าก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ในประเทศเหมือนกันนะครับก็คือในโลกเนี้ยโอเคว่าก็จะมีปัจเจกเกี่ยวข้องกับประเทศไทยกับเกี่ยวข้องกับต่างประเทศใช่ถ้าเกี่ยวข้องถ้าเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยครับผมเขาจะเรียกกลุ่มนั้นว่าเรียกว่าโดเมสติกแปลว่าไม่รู้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรผมยังไม่รู้จริงนะจริงเหรอโดเมสติกก็คือในประเทศอ่ะในประเทศโอเคเขียนนิดนึงเขาเรียกโดเมสติกแบบโลคอลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบในเมืองในประเทศอะไรประมาณนี้โดเมสติกเลยครับผมติดเพย์เกือบไม่รอดแล้วเนี่ยผมก็รออยู่เนี่ยไม่คุณต้นเป็นคนที่เขียนภาษาอังกฤษโบราณนะแปลว่าทำไมเพราะมันเป็นตัวติดกันไงตัวเอสอย่างเงี้ยคุณท่านผู้ชมเคยเห็นไหมตัวเอสอย่างเงี้ย
หาไม่ง่ายโบราณโบราณคือมันเหมาะกับอายุอ่ะอายุประมาณไหนก็ได้ประมาณเนี้ยโอเคส่วนอีกกลุ่มนึงถ้าว่าเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ตอนช่วงแรกช่วงสุดท้ายเลยมาต่อยกันมั้ยมาต่อยกันนี่เวอร์ซัสเวอร์ซัสนี่โอเคผมก็บอกว่านอกจากมีในประเทศจากกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจการขยายตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศหรือการหดตัวของต่างประเทศมันก็จะไม่ดีเนี่ยเขาจะเรียกว่า external pay นี่อันนี้เขาเรียกว่าวัยรุ่นเขียนกันอ๋อเหรอไอ้อันนี้คือคนแก่เชียร์นะถูกต้องโอ้โหเราแก่มากแล้วนี่มันนี่คือโรงเรียนประชาบาลคุณถามคุณถามเด็กว่า S อย่างเงี้ยเคยเห็นไหม R อย่างเงี้ยคุณเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแล้วไม่เป็นไรเขียนไม่ได้เลยอย่างเขียนไม่เคยได้เขียนไม่ทันมีสองกลุ่มเราไปดูกันว่าเราก็ต้องแยกให้ออกว่าโอเคเราจะลงทุนโดเมสติกเพลย์ก็จริงคุณต้นแต่คุณแยกออกว่าโดเมสติกเพลย์หรือว่าเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันโตขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรด้วยถูกป่ะมันเป็นองค์ประกอบของมันด้วยใช่เพราะว่าง่ายๆคือถ้าเรามองกันรวมๆเลยก็คือตัวเลข GDP ครับว่า GDP ตอนนี้ในเชิงเปรียบเทียบที่เราบอกเป็นช่วงแรกอ่ะประเทศไหนที่มีโมเมนตัมที่ดีตอนนี้คือถ้าเรามองว่าโดเมสติกก็คือในประเทศอ่ะเรามองว่าเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจต่างประเทศอันไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่าถ้าลงทุนประเทศนั้นถ้าต่างประเทศดีกว่าให้น้ำหนักประเทศนั้นแหละให้น้ำหนักประเทศนั้นแหละนะโอเคว่าคุณจะเลือกยังไงอย่างคิดตอนนี้สังเกตว่า GDP ไทย World Bank ช่วงแรกที่บอกครับบอกว่ามีการปรับประมาณการ GDP ขึ้นถูกแสดงว่า Domestic Pay จะดีกว่า External Pay ถูกต้องนะฮะแค่นี้ง่ายๆแต่ว่าจะไปเลือกก่อนที่ว่าไงทีนี้คราวนี้จะเลือกสมมติว่าถ้า Domestic คือเศรษฐกิจในประเทศ GDP ของไทยโตดีขึ้นก็โตดีขึ้นจากตัว C ล่ะถ้า GDP ดีขึ้นนะ GDP ดีขึ้นก่อนนะผมมองกลุ่มแบงค์คือเฉพาะอิงกับ GDP เดียวไม่สนใจว่าโตอื่นเป็นยังไง GDP กลุ่มแบงค์จะโตตามเศรษฐกิจจากสถิติที่ผ่านมากลุ่มแบงค์จะโตสินเชื่อจะโตตามเศรษฐกิจใช่ไหมใช่เศรษฐกิจดีก็สินเชื่อก็โตได้ดีเดือนพฤษภาคมล่าสุดสังเกตว่าตัวเลขสินเชื่อเราดีขึ้นเริ่มดีขึ้นถึงแม้ว่าโตขึ้นแค่ 0.9% แต่บอกมันก็เริ่มดีขึ้นไม่แต่คุณต้นผมก็จริงๆผมอยากจะเอากราฟพวกนี้มาให้ดูนะแต่ผมมานั่งดูอีกทีนึงเอามันโตขึ้นเพราะว่าปล่อยคู่บิ๊กซีอ๋อเหรอก็เลยแบบไม่เอามาไงไม่เอามาไม่หมายความว่านี่คือถ้าดูตัวเลขเป็นโมเมนตัมจริงๆแต่ถ้า GDP Q2 Q3 ยังดีอยู่นะเดี๋ยวสินเชื่อของแบงก์ก็จะตามมาครึ่งปีหลังก็น่าจะดูตัว C ก่อนก็คือบริโภคใช่มั้ยการบริโภคพอทักภาษาอังกฤษก็ไม่เขียนละนี่ไงตัว C ไงเราเคยสอนหลายอันแล้วตัวเลขก็โอเคว่าก็เป็นกลุ่มพาณิชย์ก่อนนอกจากภาษาอังกฤษโบราณแล้วภาษาไทยก็โบราณด้วยเขียนได้ก็ดีละกลุ่มพาณิชย์คือค้าปลีกค้าปลีกแต่ชื่อเต็มๆมันคือพาณิชย์มันไม่ได้ค้าปลีกอะไรวะพาณิชย์กลุ่มพาณิชย์กลุ่มค้าปลีกกลุ่มค้าปลีกมีอะไรอีกกลุ่มอะไรครับเป็นพวก CPO Home Pro ใช่มั้ยโลบินกลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยในกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มที่เป็นท็อปพิกของหลักทรัพย์เกษตรกรในตัวเนี้ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าตัว C มันดีขึ้นแล้วมาอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มบันเทิงแต่บันเทิงช่วงนี้จริงๆในตามทฤษฎีกลุ่มบันเทิงจะได้ประโยชน์จากเรื่องการบริโภคในประเทศที่ดีขึ้นคือถ้าเกิดกรณีที่มันไม่มีการแข่งขันคือแข่งขันเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ตอนนี้มันมีแฟกเตอร์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ครับก็เลยตอนนี้เราก็ต้องพิจารณาเป็นรายเซกเตอร์ด้วยว่าจะได้ประโยชน์จริงๆแล้วพอเรารวยขึ้นจากภาคการบริโภคก็มีเข้าโรงแรมโรงแรมไม่ใช่เรื่องเอ็กซ์เทอร์นอลเพย์หรอคนส่วนใหญ่ต่างประเทศเข้ามาไม่ใช่หรออ๋อนี่คือโรงแรมในประเทศไงต่างประเทศค่อยว่ากันอ๋อคือมันก็จะมีบางส่วนที่โรงแรมจะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในประเทศด้วยอาจจะไม่ตรงโดยก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลครับผมมีอะไรอสังหาสื่อสารสื่อสารเหมือนบันเทิงคุณต้นใช่ป่ะโอเคก็สื่อสารเพิ่มละกันเพราะว่าแล้วก็ผมยกนี่ให้คุณสุบาทเพราะว่ามันเยอะเกินแล้วก็นิดเดียวอสังหาโอเคอันนี้คือเกี่ยวข้องกับภาคการบริโภคสื่อสารกับบันเทิงตรงนี้เหมือนกันเพราะว่ามีปัญหาส่วนตัวของเขาแข่งขันถูกไหมแข่งขันมันคือการแข่งขันถ้าทุกอย่างเท่าเดิมโอเคว่ามันก็ยังเหมือนเดิมนั่นก็คืออย่างเช่นนี่คือพวกเซเว่นอีเลฟเว่นบิ๊กซีแมคโครอะไรก็ว่ากันไปนี่ไม่จบไหมเนี่ยยังมีถ้าโตขึ้นในตัวไอการลงทุนถ้าตัวไอเขียนไปเลยตัวไออินเวสเมนต์อินเวสเมนต์ก็คือนี่ของอุตสาหกรรมถูกไหมคุณกำลังชอบกลุ่มนี้ใช่ไหมคือบอกว่าคุณกำลังแบบไม่ต้องเขียนยาวนะหน่อยอุตสาหกรรมอันนี้อุตสาหกรรมอมตะแล้วก็โอเคอีกอันนึงที่มันอะไรนอกจากตัว GDP แล้วคือการลงทุนก็ต้องมีการปล่อยกู้ก็ต้องธนาคารธนาคารธนาคารนี่มาทุกกลุ่มเลยนะธนาคารนี่มันเกี่ยวทุกคนนะเกือบทุกคนเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัว G ใช่มั้ยตัว G อันนี้อันนี้ก็ตัว G รับเหมาก่อสร้างรับเหมาวัสดุป่ะวัสดุก่อสร้างแต่ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องบ้างมากบ้างน้อยบ้าง
นะก็แล้วแต่อันไหนที่มันเกี่ยวข้องมากแล้วเกี่ยวข้องกับตัว C ก็ซื้อหุ้นกลุ่มนี้หนักหน่อยนะถ้ามันเบาหน่อยถ้าตัว C มาแรงๆก็กลุ่มนี้ซึ่งตอนนี้คุณต้นว่าตัว C มาแรงตัว C มาแรงที่เราผมมองว่าตัว C มาแรงไปแล้วก็กำลังจะแรงต่อแต่ตัว G ก็มานานแล้วมันก็แต่ว่าค้างเนาะมันคือต้องรออีกนิดนึงเดี๋ยวผมว่ามันจะค้างไว้เพื่อขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวพอโปรเจกต์มาปุ๊บมันจะวิ่งแต่ตอนนี้ไม่มาไงก็เดี๋ยวมันคือตอนแรกบอกว่าจะประมูลสิ้นเดือนมิถุนายนยังไม่ประมูลใช่ไหมยังไม่ประมูลคือยังไม่ได้ขายซองเลยยังไม่มาเปิดปิดเลยยังไม่ประมูลของใกล้ๆยังไม่ประมูลนะไปพูดของไกลๆแล้วปีหน้าปี60จะประมูลลบต่างคู่อะไรจะไปหมดเลยอ่ะแล้วบอกว่าจะเข้าเดือนเข้าสภาเดือนตุลาใช่เดือนตุลาแต่มันก็เป็นอะไรนะเป็นกิมมิกอ่ะแบบเหมือนแบบมีเรื่องให้เราพอเก่งกำไรกันได้เรื่องนี้ใช่ไหมส่วน AX ลบ M คือส่งออกต่างประเทศต่างประเทศมันคือส่งออกก็คือต่างประเทศนี่ต่างประเทศละอันนั้นก็เป็นส่วนของโดเมสติกเพลย์จำไว้นะคือถ้าเบื่อนักวิเคราะห์พูดว่าโดเมสติกเพย์ก็กลุ่มพวกนี้แล้วก็ไปดูเศรษฐกิจในประเทศว่าตอนนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงครับแต่คราวนี้ประธานตัวข้ามอยู่ดีๆเศรษฐกิจไทยเกิดปัญหาเรื่องการเมืองเกิดขึ้นตู้ก็กลุ่มนี้ก็จะหายไปผลกระทบในเชิงลบกลุ่มนี้ก็หายไปก็ต้องหันกลับมามองหุ้นอีกกลุ่มนึงซึ่งไม่ได้รับผลกระทบถ้าคุณต้นจำกันได้ตอนที่เราเกิดปัญหาเรื่องการเมืองอะไรกันอย่างเงี้ยกลุ่มพวก external pay ถ้าราคาน้ำมันไม่ได้ลงนะมันก็จะปรับตัวขึ้นแทนหุ้นในกลุ่มนั้นเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นในประเทศก็สังเกตว่าตอนนี้มันก็แบ่งกันชัดเจนนะมีอยู่ช่วงนึงก็ไอ้นี่ดีกว่าในประเทศ external payไม่ดีสักพักหนึ่งตัวนู้นดีอันนี้ไม่ดีสับไปสับมาอย่างนี้สับไปสับมานะครับไม่ใช่วิธีการอันนี้เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะเลือกลงทุนนะครับมันมีอีกหลายวิธีนะครับในการเลือกเซกเตอร์ที่จะเข้าไปลงทุนมีวิธีมากมายเพียงแต่ว่าช่วงไหนที่มันเข้ามาแบบเหตุการณ์อะไรที่เข้ามาแล้วทำให้ไอ้นี่มันเด่นขึ้นมาวันนี้ที่มันมี Brexit เศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยทำไมดูดีจังมันก็เลยทำให้เกิดภาพนี้ชัดเจนขึ้นคนก็เลยนักวิเคราะห์เดี๋ยวนี้พูดโดเมสติกเพลย์กันครับผมแล้วตรงนี้เอ็กซ์เทอร์เพย์มีหุ้นอะไรบ้างอุ้ยง่ายง่ายแล้วพลังงานพลังงานก็พวกน้ำมันแต่พลังงานนี่เฉพาะพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างประเทศนะมีพลังงานอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไฟฟ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววันนี้ไปอยู่ในกลุ่มพลังงานไฟฟ้ามันดูไม่ค่อยได้เข้าอยู่ตรงนี้เนาะอาจจะเป็นหุ้นดิวิเดนเพย์เป็นหุ้นที่เป็นเศรษฐกิจดีขึ้นไม่ตกตามเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีขึ้นใช้ไฟเยอะก็โอเคแต่ก็มันก็ยังไม่เยอะเนาะพลังงานปิโตอันนี้ชัดเจนปิโตเคมีไหนๆคุณเขียนเต็มแล้วผมก็เขียนเต็มบ้างปิโตเคมีมีอะไรอีกสินค้าเกษตรเฮ้ยท่านกลุ่มอาหารอยู่ในนี้เนาะอาหารใช่อาหารเติมให้หน่อยเพราะงั้นเดี๋ยวจะงงว่าอาหารกับเกษตรสินค้าเกษตรคืออาหารเนี่ยมันก็คือเศรษฐกิจในประเทศบริโภคกันสินค้าเกษตรมันอ้างอิงกับราคาสินค้าเกษตรของโลกมินเซนเทลนี่ก็มีอาหารก็เป็นพวกร้านอาหาร S&P พวกนี้ก็ร้านอาหาร M พวกนี้ก็ร้านอาหารนะครับเครื่องดื่ม CBG คาราบาวแดงเซเป้พวกนี้อยู่ตรงนั้นหมดเลยนะครับและเครื่องดื่มแต่สินค้าเกษตรนี่มันจะเป็นพวกTVO เป็นพวก SPA สีตรังยางพาราข้าวพวกนี้จะเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรอ่ะนะครับข้าวยางพาราอะไรพวกนี้ไปกลุ่มต่อมาเป็นส่งออกส่งออกนี่คือก็อันนี้คล้ายๆกับตรงนี้ใช่ว่าดูส่งออกว่าดูดีขึ้นครับที่แล้วเราไม่ต้องดูตรงนี้ก็ได้เราดูเศรษฐกิจต่างประเทศถ้าเศรษฐกิจคู่ค้าเรามันเริ่มดูดีขึ้นส่งออกเราควรจะดีขึ้นแล้วค่อยมาดูตรงนี้ที่หลังใช่จริงๆมีธุรกิจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขนส่งคือท่องเที่ยวด้วยนะคุณต้นท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าขนส่งพลังงานก็มีไอ้กองเรือเนี่ยขนส่งพลังงานไงเดินเรือขนส่งคนขนส่งปิโตรเคมีขนส่งสินค้าเกษตรก็จะเป็นพวกเดินเรือในท่องเที่ยวก็จะเป็นพวกสายการบินเพราะถ้าต่างประเทศเขาโอ้โหดีขึ้นมากเขาก็จะเดินทางท่องเที่ยวกันเยอะกลุ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยแต่ตอนนี้คนท่องเที่ยวไม่เป็นไรแต่ตรงนี้ผมมาเที่ยวในประเทศเที่ยวอยู่ก็กลุ่มนี้สายการบินในประเทศก็เลยขึ้นมันก็แบ่งกันเป็นสองอันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพรวมที่เราพยายามอธิบายให้ท่านนักลงทุนได้ฟังกันว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยการแบ่งกลุ่มที่เป็น2กลุ่มใหญ่แบบเนี้ยมันก็มีประโยชน์ในช่วงเวลาที่เราจะสามารถที่จะเลือกจัดพอร์ตในการลงทุนได้นี่ก็ตอนนี้เป็นโอเวอร์เวทอันเดอร์เวทอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวพอช่วงที่3เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าอันเนี้ยการดูมีเบรกซิตแล้วเนี่ยอันเนี้ยกับอันเนี้ยจะลงทุนอะไรครับผมนะครับพบกันช่วงหน้าครับผมครับผมครับกับข้อสู่ช่วงทั้งรายการนะครับมาดูกันว่ากลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์หน้าหลังจากเกิด Brexit หลายคนขายหุ้นไปแล้วทำใจไม่ได้จริงป่ะกลัวเครียดอ่ะแต่พูดจริงๆนะนั่นเป็นนักลงทุนเก็งกำไรนะคุณต้นถ้ามันหลุดจุดที่คุณต้องคัดก็ต้องคัดก็อย่ามาคิดว่าอุ๊ย
พราะว่าเรื่อง Brexit เดี๋ยวมันคงรีบาวเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์คงมีข่าวดีก็มันไม่หลุดไงอย่าไปคิดมันถ้าไม่หลุดก็ไม่เป็นไร390ไม่หลุดไม่หลุดใช่เมื่อสัปดาห์ศุกร์ที่ผ่านมา1390นี่ถือว่าเป็นแนวรับที่แบบอ๋อ15เข้าด้วยถ้าจะเออร์เลอร์นะเต็มที่ก็1380อ่ะ15เข้าด้วยนะเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราจะให้แนะนำให้ลงทุนหลังจากเกิด Brexit แล้วเราจะทำอะไรแต่ก่อนจะแนะนำเราดูว่าเรามีอะไรดีๆให้กับลูกค้าหรือว่าชาวจังหวัดปทุมธานีต้องมาทุนทานนี้เลยเหรอเราจะไปที่นี่ฮะจริงป่ะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรืองาน Invest Now ลงทุนเดี๋ยวนี้นะวันที่7ถึง10กรกฎาคมไปอุตส่าห์แปลภาษาไทยเขาอีกเขาค่อยพูดอย่าให้พูด7ถึง10กรกฎาคมไปตามได้นะที่ Future Park รังสิตเขาจะทำอะไรอ่ะไปเที่ยวแถวนั้นเขาเป็นคือจัดบูธอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนที่ไม่เคยลงทุนนะคนที่ลงทุนแล้วหรืออยากจะมีความรู้ในของการลงทุนนะครับไปเที่ยวที่นั่นนะไปเที่ยวที่ห้างก่อนนะแล้วก็ไปเดินตามที่งานนี้แล้วก็ไม่ต้องไปที่ไหนเลยไปเดินไปบูธที่ตักทรัพย์กสิกรไทยที่เดียวแล้วก็ไปเปิดพอร์ตเลยที่อื่นไปที่ตักทรัพย์กสิกรไทยที่เดียวอันนี้ก็อยู่มีหลายวิพันธ์ครบอยู่แล้วทั้งออฟชอร์ออนชอร์อะไรมีหมดโอเคแล้วต่างประเทศมีหมดแล้วมีอะไรนะมีต้องเปิดพอร์ตกับเราใช่ป่ะเปิดบัญชีรับสิทธิพิเศษ2ต่อนะต่อที่1คือรับทันทีกระบอกน้ำสุดสวยคู่นะโอเคแล้วก็ต่อซ้อนให้ไปเลยนะเพราะแม้ถึงว่าเปิดปุ๊บก็ได้กระบอกน้ำใช่คือขอโทษนะฮะทีมงานนะกระบอกน้ำกับกระติกน้ำต่างกันไงไอ้กระบอกเป็นกลมๆไงกระติกคุณต้องถือหรือเปล่าโอ้ถังงงเกี่ยวไม่รอกระบอกกับกระติกโอเคแล้วก็ต่อที่สองก็คือค่าเทรดตั้งแต่500,000 บาทครับหรือ500,000 บาทมีคอมมิชชั่นก็ไม่ถึงพันนะ1,000 กว่าบาทแล้วก็หรือว่าทีเฟก50,000 บาทขึ้นไปรับกระเป๋าเดินทางสุดคู่สุดเท่ก็คู่ไงเท่คู่ครบคู่ว่าเท่วิทย์แข็งแรงนะเนี่ยกระแทกไม่แตกนะครับผมก็ไปคุยกับเราได้ครับโอเคนี่คือมาดูที่บูธของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยที่ฟิวเจอร์พาร์คในวันที่7ถึง10กรกฎาคมคุณกวีไปปะ59ไม่ได้ไปไม่ได้ไปนี่คุณมีทุกอย่างเลยผมแทบจะไม่ได้หยุดอยู่แล้วถ้าคุณจะให้ผมทรมานสรุปจะทรมานผมขนาดไหนเนี่ยวันธรรมดานี่เมื่อกี้เราสอนไปแล้วไหมโดเมสติกเพลย์คืออะไรหลัง Brexit ผมเชื่อได้เลยว่า Brexit ยังไม่จบBrexit เนี่ยตอนนี้ประธานไม่จบทั้งหมดนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยลาออกแล้วเดี๋ยวสิ่งที่จะตามมาเราคุยตอนต้นรายการแล้วนะคุณต้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าต่อให้ไม่มี Brexit เศรษฐกิจมันก็อ่อนแออยู่แล้วแล้วเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยต่อให้มีมาตรการเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเนี่ยมันก็คงกระตุ้นได้ยากคือคนบอกว่า Brexit เดี๋ยวก็จะมีมาตรการกระตุ้นแต่มันก็กระตุ้นไม่มันก็กระตุ้นลำบากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่ยังไม่หมดแล้วยังมีนะประเทศอื่นๆจะออกคุณรู้ป่ะคุณต้นตอนนี้เริ่มมีเนเธอร์แลนด์ออกมาพูดละแล้วประเทศกรีซบอกว่าจะทำใหม่ประเทศสเปนเขาบอกอัตราการว่างงานเยอะเหลือเกินขอออกได้มั้ยอันนี้ธรรมดาคือว่าเวลามีคนออกคนหนึ่งก็อยากจะออกบ้างนะครับนั้นหลังแบงค์อีกหลังเบสิคก็คือเรามองว่าหุ้นโดเมสติกเพย์น่าจะได้ไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วที่เราบอกว่าดูกราฟดูเกิร์ฟ GDP ของแต่ละประเทศโอกาสในการปรับลด GDP เนี่ยทุกประเทศโดนหมดเลยเราปูมาแล้วมีไทยที่เดียวอ่ะโอเคเราปูมาแล้วอีกอันนึงก็คือกำไรนึกว่าอีกอันนึงมันคิดคือ GDP นึกว่าอีกอันนึงก็คือโปรโมชั่นพอแล้วตกใจหมดนี่ขึ้นต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาสัก1สัปดาห์แล้วนี่ลงมาเนี่ย 92.66 นะครับขึ้นมาที่ 92.82 ตอนนี้ 92.93 ไอ้ย่าวันที่17มิถุนายนแล้วมีทาร์เก็ตคุณปั๊บเป้ามั้ยแล้วถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ย Brexit เองเนี่ยคงจะมีผลกระทบต่อบริษัทไทยอ่ะไม่เยอะนะครับไม่เยอะมากอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็เป้าหมายของเซ็ตอินเด็กซ์คุณต้นปรับตามกำไรสุทธิต่อหุ้นเลยล่าสุดขึ้นมาอยู่ที่ 1532.26 อ๋อตอนนี้14กว่าอันนี้เป้าหมายไม่ใช่ของบล.กสิกรไทยนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะตัวเลขใกล้เคียงกันมากบล.กสิกรไทยคือ1530 31แล้วเขาปั่นลงนี่อันนี้เขาเรียกอินไซต์ก็เห็นแต่เปเปอร์คุณทำผมรู้คุณทำคุณเล่นไม่บอกผมไม่ก็1530แล้วคุณจะให้เขียน1531เขาก็บอกเขียนหน้าใหม่1531นะฮะอัน1530ของเราแต่ก็ใกล้เคียงกันเป็นอะไรนะอินเด็กซ์เซ็ตอินเด็กซ์ปีอะไรนะ1ปีล่วงหน้าแล้วก็อันนี้เป็นของโบรกเกอร์ทุกโบรกเอามาเฉลี่ยหารรวมกันคล้ายๆกันนะครับก็มองคล้ายๆกันที่ระดับดัชนีนึงฮะก็ตรงนี้ก็เป็นปัจจัยบวกที่ช่วยจำกัดดาวไซด์ของเราครับผมนั้นก็เรามาดูกันว่านี่คือภาพรวมนะแต่ที่เมื่อกี้มาดูกันว่าตอนนี้ถ้าเป็นโดเมสติกเพย์จะเป็นตัว C ตัว I หรือว่าตัว G วิเคราะห์กันหรือจะตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันน้าวตัวแรกคือตัวเลข
ยอดค้าปลีกนี่ผมยอมรับเลยนะครับคุณต้นเนี่ยไม่ได้ดูกราฟอะไรมาก่อนเลยนะฮะพอคุณต้นเห็นปั๊บเนี่ยอธิบายได้เลยอ่ะไม่คุ้นๆไม่เป็นความสามารถพิเศษที่แบบผมทำไม่ได้นะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยผมพอไหวคุณเห็นกราฟปุ๊บคุณพูดได้เลยศาสตร์มาถ้าจบเคมีคุณพี่ต้นเคมีอาจจะดูไม่ทันถึงว่าผมพยายามจะเข้าไปอธิบายว่าคุณต้นกราฟนี้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องโอเคอันนี้คือตัวเลขราคาปีกราคาปีกคือตัว4ครับก็คือสังเกตว่าถ้าเป็นปีต่อปีเห็นไหมมาเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเดือนที่เป็นเดือนอะไรเป็นตัวเลขจริงแต่หมุดซ้ายมือก็เริ่มขึ้นกันอันนี้คืออินเด็กซ์นะครับของการค้าปลีกอันนี้คือการเพิ่มขึ้นของอินเด็กซ์สังเกตไหมท่านผู้ชมนี่คือตอนที่หุ้นไทยตอนที่หุ้นเกี่ยวข้องการบริโภคร่วงที่ขึ้นเยอะๆในช่วงนึงเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นตามใช่แล้วนี่ก็ร่วงตามแสดงว่าถ้าตัวนี้ขึ้นตามไอ้หุ้นกลุ่มค้าปลีกก็ต้องขึ้นตามเหมือนกันอยากมองอย่างนั้นครับโอเคแล้วฝั่งนู้นแหละมาดูกันว่าคุณค้าปลีกจะเอาอะไรนะมาดูนี้ที่ผมจะพยายามให้โชว์ให้ดูว่ากลุ่มที่ค้าปลีกที่ดีขึ้นอ่ะมันจะมาอยู่ที่ยอดขายผ่านห้างสรรพสินค้าอ๋อคุณกวีก็คนเดียวก็เพียบแล้วจริงป่ะเอาผมคนเดียวเลยเหรอซื้อยันเดียวก็พอแล้วซึ่งภรรยาโดนว่าเองซื้อเคสมือถือแค่นี้ภรรยาว่า3วันอ่ะซื้อมาทำไมมีอยู่แล้วอันนึงโอ้โหสวยจริงแค่200 100กว่าบาทนี่นะอุ้ยผมซื้อเป็นพันนะซื้อพันเหรอผมช่วยไปแค่100บาทอ่ะโอเคแล้วยันยอดยันที่ดีอ๋อแล้วเริ่มลงก็ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยดีรถยนต์ก็ชะลอตัวดีพาร์ทเมนต์สโตร์นะครับที่ดีขึ้นส่วนพวกสินค้าสังหาพวกอสังหาทรัพย์ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าการฟื้นตัวมันจะเกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้าตามห้างสินค้าเป็นหลักแต่จริงๆนะคุณต้นก่อนตอนฟื้นตัวมันก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนมันจะเริ่มคือเข้าไปซื้อที่มันดูแบบสบายๆก่อนแล้วตอนหลังก็คือกลางถนนก็ซื้อตรงถนนก็ซื้อแต่อย่าคิดว่าตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นหลีดนะเพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องของการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนั้นอ่ะรถคันแรกรถอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้ขันยอดขายไอ้รถยนต์มันขึ้นมานะครับแต่ตรงเนี้ยมันขึ้นมาจริงๆคุณต้นห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันนำขึ้นมาก่อนเพราะว่าธันวาจะขึ้นก็ได้เพราะว่าธันวานั้นก็มีอะไรลดภาษีอ่ะใช่ไหม15,000เลยก็ว่าไปแต่นี่มันขึ้นต่อวันไตรมาส1เลยอันนี้คือขึ้นยอดขายของห้างสรรพสินค้าใช่เขาเปิดห้างเยอะไหมไม่จริงๆนักท่องเที่ยวด้วยเขาเปิดห้างเยอะเปิดห้างเยอะเปิดห้างเยอะอย่างเดียวเขาขายดีป่ะขายดีด้วยขายดีมาดูว่าขายดีเขาขายดีด้วยเขาเปิดว่าเขาเปิดห้างเยอะนี่ยอดขายถึงดี same store sale แปลว่าอะไรเอาเลยงงเลยยอดขายสาขาเดิมอ๋อคือไม่ต้องเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าโอเคเปิดสาขามันเลยขายดีจริงแล้วไม่ใช่คือส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่ายอดขายต่อสาขาอันนี้สำคัญนะท่านผู้ชม same store sale เนี่ยสำคัญกว่า total sale total sale คือยอดขายรวมที่เมื่อกี้บอกไปเปิดสาขาเพิ่มยอดขายสาขารวมอาจจะเพิ่มเพราะเปิดสาขาเพิ่มคุณต้นพูดถูกแต่ยอดขายสาขาเดิมก็คือสาขาที่เปิดอยู่แล้วโตเปล่าดูจะเป็นรายไตรมาสเห็นไหมอย่างลบลบน้อยบวกต้องดูเมื่อก่อนนู่นอยู่นู่นหกไม่เคยที่เออ1-3เหมือนกันเลยช่วงนั้น1-3ที่โตขึ้นแล้วมันหุ้นก็ลงตลอดเลยโดยเฉลี่ยมันต้องอยู่ประมาณทั้ง 3% นะกำลังสวนแต่ว่ายังขึ้นได้อีกแต่ว่าเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันว่ามันจะขึ้นต่อหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือเริ่มเป็นบวกมากขึ้นใช่ครับมาดูแต่ละห้างอันนี้เซมโซเซลของไตรมาส1ล่าสุดนะของแต่ละห้างก็มีบิ๊กซีติดลบเอ๊ะหรือว่าเพราะว่าคุณเสียเจริญมาซื้อก็เลยทำให้แบบยังไม่ทำธุรกรรมอะไรทั้งนั้นโอ้โหเอ๊ะบิ๊กซีมีหนูเปล่าไม่มีใช่ไหมไม่มีนะฮะ CPO นะฮะบวกGlobal บวกโฮมโปรบวกแมคโครน้อยหน่อยค้าส่งไงค้าส่งค้าส่งโรบินบวกเห็นไหมถ้าเป็นพวกค้าปลีกเนี่ยผมยังสงสัยว่าบิ๊กซีน่าจะบวกไหมนะนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็มีเซมโซเซลที่บวกกันหมดอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวของห้างสรรพสินค้าการฟื้นตัวของการบริโภคมันเกิดขึ้นในทุกไอเทมคือแต่ผมอยากดูว่าโอเคว่าแต่ละสาขาที่เมื่อกี้บอกไปอ่ะผมอยากดูรถเลชงเลโชดูอะไรต่างๆอันนี้คุณกวีมีวิธีแนะนำไหมเลโชอะไรต่างๆตัวเลขอะไรของคุณน่ะคือที่คุณทำอยู่ Excel Excel อะไรอย่างเงี้ยจะดูได้ไหมโอ้คุณเล่นเขาอยากดูเองผมอยากจะดูว่าโอเคว่าอย่างนี้คุณได้แบบดูเองแล้วได้คุณทำอะไรบ้างไม่ตัวเลขนี้ผมไม่มีในไฟล์ Excel ผมแต่ว่าจะบอกวิเคราะห์ไงว่ามันดีจริงไหมแต่ไฟล์ Excel ผมเนี่ยมันจะมีข้อมูลย้อนหลังคือตอนนี้ผมให้ไฟล์ Excel ไปมีข้อมูลย้อนหลัง10กว่าปีนะคุณต้นมีอัตราส่วนเป็น10อัตราส่วนได้ดูว่ามันดีจริงไหมแล้วถ้าสนใจที่จะไปโหลดไอ้ข้อมูลที่เป็นย้อนหลังดูผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทประเมินมูลค่าหุ้นยังไงก็ไปโหลดได้กันที่กสิกร Security
.com เป็นไฟล์ Excel ที่ผมทำมาหลายปีแล้วนะครับเป็นที่นิยมใครอยากได้ก็ลองไปโหลดดูได้ดูว่าแพทเทิร์นของพวกนี้เป็นยังไงอ่ะดูแล้วก็ต้องดูให้มันลึกซึ้งไปเลยก็กสิกร security.com เข้าไปส่วนที่เป็นบทวิเคราะห์เดี๋ยวเข้าไปเจอแล้วก็โหลด Excel ไปแล้วไปดูงานเห็นหน้าคุณป่ะหรือไงผมอีก MI ตรงนั้นน่ะทำท่านี้อ๋อท่านี้ถ้าท่าอื่นไม่ใช่ไงถ้าท่าอื่นไม่ใช่กูอีกไม่ถ้าท่าอื่นคงไม่ใช่บทวิเคราะห์อย่างนี้ไงมันไม่ใช่ Excel ท่าอื่นใน Excel มีหลายท่ามีหลายท่าสุดยอดโอเคอันนั้นก็เป็นภาพนึงร้านกาแฟผมนี่โตมากกว่านี้นะโฆษณาแฝงโตมากกว่านี้ยังไม่3%โอเคนี่เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีมากโอเคต่อไปอันนึงก็คือว่าคนที่จะมาซื้อต่อมาคนที่จะมาซื้อตัวนี้อันนี้ก็ถือว่าเพิ่งเป็นข่าวดีเริ่มจะขึ้นนี่คือยอดตลอดครับผมรายได้ของเกษตรกรเริ่มขึ้นแล้วเดิมนี่คืออินเด็กซ์มัน150ตอนนี้มันขึ้นมาแล้วใช่ซึ่งก็เป็นข่าวดีนะต้นพอราคาน้ำมันขึ้นราคาสินค้าเกษตรก็มีการขยับมันก็เลยทำให้อินเด็กซ์เนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นเกษตรกรก็คือพลังของการบริโภคใช่ไหมครับใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยแล้วก็รัฐบาลก็ออกนโยบายช่วยเกษตรกรมาอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง37,000ตอนนี้ไม่กังวลเหมือนกันว่าจะต้องแก้ใหม่ปัจจัยการผลิตสำหรับน้ำท่วมน้ำก็คือเขาเขียนว่าภัยเฉยๆไงภัยธรรมชาตินึกว่าน้ำไฟภัยแล้งภัยแล้งก็ส่วนหนึ่งภัยธรรมชาติพักการชำระเงินต้น2ปีต้นก็มีส่วนด้วยมั้ยเหรอได้รับผลกระทบมั้ยน้ำท่วมแล้วตอนนี้จริงเหรอพักการชำระมะพร้าวตอนนี้โอเคพักการชำระเงินต้น2ปีพร้อมลดดอกเบี้ยด้วยอันนี้ก็ใช้เงินอีก 5,400 ล้านแล้วก็ประกันพืชผล7ประเภทนะครับใช้เงินอีก 1,200 ล้านรวมทั้งหมด 43,600 ล้านช่วยเกษตรกรซึ่งก็จะทำให้ส่วนตรงนั้นเนี่ยอินเด็กซ์มันดีขึ้นแล้วก็ทำให้การบริโภคดีขึ้นมีข้อตัว4คือภาคการบริโภคในประเทศต่อมาเมื่อกี้คือตัวจี้อ๋อตัวจี้นี่มาดูนี่มีใครคนบ่นกันว่าการจ่ายภาครัฐเบิกจ่ายได้ดีหรือเปล่ามาดูกันแดงกับเขียวเขียวคือปี15การเบิกจ่ายตอนนี้สีแดงคือปี16โอ้โหคือเยอะแล้วเริ่มแซงแซงเยอะด้วยแรกๆก็ทำไม่เยอะนะวันนี้มาโอ้มาแรงแล้วอ่ะเริ่มเบิกจ่ายกันใช้เงินกันลงทุนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาการเติบโตของการภาครัฐบาลก็โตขึ้นมาได้ดีมากแต่ว่าปัญหาคือว่าคนบอกรู้แหละว่าโตขึ้นอย่างนี้แต่คนบอกว่าไม่เอาอ่ะอยากจะดูเรื่องของโครงการใหม่ๆมากกว่านี่คือของเก่าไงใช่ใช่ที่เบิกจ่ายแต่ว่าตอนนี้คือทุกคนก็รู้ว่าการลงทุนอื่นๆครับที่จะมีการเข้าครม.เข้าทางสภาอะไรเยอะแยะเลยจะเข้าเมื่อไหร่ซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขแสนล้านนะคุณต้น188,000ล้านนะครับแล้วก็ถ้ามองกันในเรื่องของโครงการใหม่ๆเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้าครับ3สีที่จะเข้ามารถไฟฟ้าทางคู่ที่ CK เคยประมูลไปได้ครั้งหนึ่งก็จะมีเข้ามาประมูลอีกและเห็นปีหน้าจะเข้ามาอีกแล้วยิ่งต้นอย่าลืมนะสุวรรณภูมิเฟส2นะครับนายกรัฐมนตรีอู่ตะเภาจะพัฒนาให้เป็นสนามบินพาณิชย์เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็โอ้พูดถึงอู่ตะเภาอย่างเดียวเลยใช่เห็นแล้วน่าไปซื้อที่แถวชลบุรีเหลือเกินผมซื้อแล้วซื้อแล้วเสร็จผมเรียบร้อยผมไปเรียบร้อยแล้วมองช้าไปมีจังหวัดนึงเดี๋ยวคุยหลังไมค์อ่ะผมจังหวัดนึงที่เราน่าสนใจโอเคนี่คือโตขึ้นเรื่อยๆครับฮะอันนี้ก็คือส่วนในของค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้ามองกันในภาพตรงนี้เราก็จะเห็นว่าโดเมสติกเพลย์นะครับมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวเลขใดๆหรือว่าคนอื่นเขามองเข้ามาจาก World Bank มองเข้ามาเขาก็ยังมองดีเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงตัว investmentก็คือภาคเอกชนยังไม่โตเท่าไหร่เลยเมื่อวันนี้ยังไม่หยิบมาแต่ภาพอินเด็กรวมอินเด็กรวมดูอินเด็กกันหน่อยอินเด็กรวมระดับไหนดีโอเคมันอาจจะมีการปรับฐานอะไรบ้างนะครับแต่ระดับไหนดีผมกางเส้นสีเขียวไว้จริงๆรูปนี้เราเคยคุยไปแล้วว่าแถวประมาณสัก 1,450 จุดลงมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมี PE ที่เริ่มน่าสนใจแต่ตอนนี้ลงมาอยู่ที่ 1,400 ละก็เลยไฮไลท์เอาไว้ว่า 1,400 เนี่ยถ้าเป็น PE ปีนี้อยู่15เท่าอ๋อนี่คือกำไรปีนี้อยู่ที่15เท่าก็คือเท่ากับค่าเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ยแล้ว1450มันก็เลยแพงค่าเฉลี่ยมันก็เลยลงมันก็เลยที่เราคุยกันในว่า1450นะให้ระวังไว้นะนี่คือเฉพาะครึ่งปีแรกไงครึ่งปีแรกให้ระวังไว้นะแต่พอเข้าสู่ครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็จะมองว่าถ้า 1,400 จุดเนี่ยมันจะลงมาเหลือ 13.5 เท่าถ้าเผอิญตลาดมันลงไปต่ำกว่า 1,300 1,400 มาอยู่ที่ 1,350 ก็แค่13เท่าซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ไม่แพงหรือว่าถ้ามองก็คือมีดาวไซส์ลิสไม่ยะไม่เยอะมากนะครับเพราะนั้นระดับตรงที่ต่ำกว่า 1,400 จุด คิดว่าในเชิงพื้นฐานนะครับต้นน่าสะสมหุ้นแล้วหุ้นที่จะสะสมก็คือโดเมสติกเลเลือกเอาว่าตัวไหนว่าบอกแล้วนะว่ามีกลุ่มอะไรบ้างบอกแล้วมีกลุ่มอะไรบ้างตัวไหนบ้างคือถ้าเราผมชอบก็คือว่าก็คือกลุ่มคาเฟ่
ที่เราชอบก็คือเมื่อกี้ตอนช่วงกระดานดำเราก็เน้นที่ขาได้นะหลายตัวแล้วแต่ชอบเลยนะครับโดยเฉพาะเน้นไปที่เกษตรกรที่มีรายได้ที่ตอนนี้ที่เขาเริ่มโตขึ้นไงมีอะไรนะ CBO ในอันนี้ชัดเจนพอมีสาขาเยอะโรบินสันไงโรบินสันจังหวัดนี่ชัดเจน CPN จริงๆแล้วคนลืม CPN ไปเพราะอะไรเพราะ CPN นั่นคือเขาเป็นคนที่สร้างห้างสร้างห้างต่างๆก็โรบินสันก็เช่าเซ็นทรัลก็เช่างั้น CPN ก็น่าสนใจเหมือนกันผมไม่ลืมแต่มันนิวไฮไปแล้วแล้วอย่าลืมด้านอาหารพวกมิ้นท์เซนเทลที่ทำธุรกิจอาหารก็ได้ประโยชน์จากรายได้จากธุรกิจอาหารที่เริ่มดูดีขึ้นแล้วพอรวยขึ้นก็อย่าลืมว่าเขาต้องไปตกแต่งบ้านโฮมโปรโกลบอลโอ้โหมาเป็นชุดแต่ว่าคุณพวกเนี้ยผมคิดว่ารอจังหวะคุณก็ดูเอานะว่าตอนไหนที่ฟันเดเมนทัลดีกว่าก็ไปเซิร์ชใน Excel ของเขาเนี่ยก็ดูว่าไอ้ยุ่งดียังไงก็ดูโหลดได้ครับที่กับทุกคนท่าไหนดูชี้ท่าไหนคุณชี้ท่าไหนท่านี้ท่าอื่นไม่ใช่แล้วนี่คุณจะผมอายแล้วเนี่ยเราท่านี่ไงโอเคคุณแนะนำนะครับทีมงานเขาบอกว่าเกินเวลาแล้วคิดตังค์เพิ่มวันนี้ก็เลยบอกว่าไหนได้หมดแล้วขอมาเสริมตกแต่งตัวเองเสริมสวยดีกว่าวันนี้เอาใจผู้หญิงหน่อยบิวตี้ค้าปลีกครับผมเป็นค้าปลีกที่ต้องบอกว่าผลประกอบระยะสั้นก่อนนะผลประกอบการไตรมาส2จะเหมือนทำสถิติสูงสุดอ่ะคือจะสูงที่สุดอีกแล้วนะครับเอาทั้งปีก็180ล้านแล้วก็โต44%คือโตเยอะมากคืองานนั้นหมายถึงว่าปีนี้ก็ทำสถิติใหม่ปีต่อไปก็จะทำสถิติใหม่ไปเรื่อยๆเพราะว่าคนจีนนะครับแล้วก็คนไทยเริ่มยอมรับแบรนด์ที่สำคัญนั่นคือเขาเข้าไปขายในเซเว่นแล้วขายดีมากอ๋อเดี๋ยวนี้บุกไปเซเว่นเหรอยังไม่รู้เหมือนกันบิวตี้เข้าไปดูไม่เคยเข้าละสิเข้าเปล่าหยิบแต่น้ำเปล่าเออใช่หยิบน้ำเปล่าหยิบไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยจะมาจองลองไปดูนี่ต้องพาภรรยาเข้าดูภรรยาผมใช้แล้วปรากฏว่ายอมเปลี่ยนจากยี่ห้อหนึ่งนะมาใช้ของบิวตี้เลยนะแสดงว่าคุณภาพใช้ได้นะผมเบียร์น้อยหอยน้อยใช้คาร์มาดเดี๋ยวก็ไม่ได้แพงแฟนผมชอบคาร์มาดหรอเออบอกฟองที่ยอดเนี้ยระหว่างคาร์มาดกับบิวตี้ก็ชอบคาร์มาดมากกว่าเหรอแต่ว่าโกลด์สตอรี่ดีแล้วที่สำคัญผมชอบบิวตี้ตรงไหนรู้ป่ะ ROE 55% 55% ปี61นะแล้วก็ PE ก็แค่38เท่าเฮ้ยเยอะมันน้อยไงก็เยอะแต่ว่าเอาเพียง 50% ไงอ๋อไม่แต่ PE ของเขาจะลดลงเหลือประมาณสัก25เท่าปี61เพราะว่ากำไรของเขาจะโตได้ต่อเนื่องก็หวังว่าหนึ่งท่องเที่ยวจีนนี่ยังคงเข้ามาอยู่การยอมรับของแบรนด์ช่องทางผ่าน 7-Eleven นะครับจะทำให้ growth ของเขายังคงยั่งยืนแล้วก็ ROE ที่ค่อนข้างสูงก็เป็นหุ้นที่เราแนะนำแล้วก็อยู่ในกลุ่ม domestic ครับผมโอเคราคาพื้นฐาน8บาทเลขสวยด้วยโอเคนะครับคือทั้งหมดของรายการคุณนักทุนนะครับถ้าอยากติชมรายการเรานะครับผ่าน Twitter นะครับ @คู่หูครับ @KHUHUU ครับแล้ว Facebook นะครับคู่หูขีดกลางนะครับ K Security นะครับแล้ว Facebook ส่วนตัวนะครับเดิมพบสงเคราะห์ครับของผมกวีชูกิจเกษมครับครับเช่นเดิมกับก่อนจบรายการนะครับขอทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ